เหล่าจิตอาสากว่า500คนที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชในโครงการเราทำดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอรุณเจริญศรีหนึ่งในจิตอาสาที่มาช่วยทำความสะอาดในวันนี้เล่าว่าแม้เขาจะผ่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อทราบว่าวันนี้มีการทำความสะอาดจึงมาร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดด้วยตามแบบรอยในการทำความดีของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้ทำกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อเราอยากทำเราทำได้ทุกที่บางครั้งในพื้นที่ที่เราอยู่แม้กระทั่งหน้าบ้านที่มีกองขยะชุมชนที่เราอยู่นะเราก็ไปทำเลยเป็นแบบอย่างจนทุกวันนี้นะตรงหน้าบ้านไม่มีขยะเขาก็จะวางขยะเป็นระเบียบนั่นหมายถึงว่าการทำดีไม่ใช่เฉพาะวันนี้ทำได้ตลอดทุกวันที่เรายังมีลมหายใจและเรามีโอกาสพี่ก็ภูมิใจนี่ก็เป็นสิ่งที่มีคลิปไลน์มีอะไรที่คนๆเขาก็รู้ว่าจะต้องทำดีเพื่อพ่อแต่การกระทำไม่ใช่ที่การพูดเนาะเราก็ทำเท่าที่เราปฏิบัติได้นะช่วยเหลือคนเท่าที่เราทำได้เราจิตอาสาที่มาในวันนี้ได้แบ่งกันทำความสะอาดรอบบริเวณโรงพยาบาลศิริราชซึ่งได้แก่พื้นที่ลานอนุสาวรีย์องค์พระบิดาสนามหญ้าพื้นที่แนวประตู7ถึงถนนประตู8ในเขตของโรงพยาบาลพื้นที่ถนนท่าเรือพลานนกตลอดจนถึง4แยกศิริราชและพื้นที่ถนนใต้สะพานอรุณประตู5ตลอดแนวถึงประตู7ด้านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวว่ากิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชพิธีในวันที่26ตุลาคมซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราชเป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาวางดอกไม้จันทร์ซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้นับหมื่นคนเราจะมาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สิ่งแรกที่จะทำกันคือมาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบโรงพยาบาลศิริราชเพราะในวันที่26ที่จะถึงนี้ที่นี่เป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งที่จะมีประชาชนจำนวนมากมาถวายดอกไม้จันทร์เราจะเริ่มต้นและนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะแปลงสิ่งที่เป็นความคิดสิ่งที่เป็นความนึกคิดมาสิ่งที่เป็นแค่คำพูดตอนนี้จะเป็นการกระทำจากนี้ไปเราจะทำดีด้วยหัวใจตลอดไปครับสำหรับโรงพยาบาลศิริราชเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นสถานที่วางดอกไม้จันทร์ในวันที่26ตุลาคมนี้โดยจะเปิดให้วางดอกไม้จันทร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจึงขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน